สวัสดีครับทุกคนเปลี่ยนแนวกันหน่อยเล่นเกมอื่นบ้างปะ Atomic Heart ลองดูแนวบอกว่ายิงโรบอทตีซอมบี้มั้งเปิดหูเปิดตาหน่อยแล้วกันนะครับพาร์ทแรกเป็นไงเริ่มเลย I really love this place. Good vibes. ชอบที่นี่จังบรรยากาศอย่างดีเป็นคอมเพล็กซ์เหรอครับโอ้ถุงมือพิเศษโอ้ออกเป็นแนวล้ำสมัยไปเลยแต่ก็ยังมีคนมีมนุษย์นะตอนนี้เราบังคับไม่ได้นะครับเหมือนกับว่าเราแพนกล้องได้อย่างเดียวมองซ้ายวิสาววิอ๋อไม่เป๊กว่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่โดนสเปคไม่โดนฝาล่ะมีคนขายน้ำหรอโอ้หุ่นยนต์คุยกับมนุษย์ว้าวล้ำสมัยนะครับผมอยู่ที่ไหนไม่รู้แต่ว่าตอนนี้บังคับไม่ได้ใครมาต้องการจะรับน้ำโซดาหรือเปล่าตอบว่า yes กับไม่เอาเอ้ามันตอบเองเลยโอ้ยกำลังจะตอบว่าตะแก้วดีกำลังคอแห้งเลยครับผมเอามั่งน้ำเปล่าอย่างสดชื่นเอ้ยโอ้หุ่นยนต์ติดต้นไม้จักรยานเขาจะจดไว้อะไรนะพูดเลยนะไม่ได้อ่านตรงนี้ไปที่ไหนเนี่ยครับอุ้ยภาษาแบบรัสเซียป่ะโอ้สวยจริงๆนะครับเรือดำน้ำเรือเป็ดแต่ว่าเรือเป็ดแบบล้ำสมัยนะเอ้ยเราจะจอดหรือยังครับผมไม่รู้นะแต่บรรยากาศโดยรวมเนี่ยโอเคแปลกใหม่ดีครับอ๋อหนังสืออะไรครับข้างหน้าเราเลข52ข้างหน้ามีหุ่นยนต์ยกของทำอะไรไม่รู้โค้ด0451เฮ้ยจำไม่เป้าอุ้ย0451รหัสอะไรไม่รู้ผมต้องจำไว้ว่ะผมว่าได้ใช้อะไรอ่ะกล่องคอนเทนเนอร์มาส่งเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ยังไม่ได้นอนเลยครับตอนนี้สวัสดีครับด็อกเตอร์ชิชินอฟหวังว่าจะปลอดภัยข้อมูลอยู่ในห้องแล็บรับทราบนะครับคุยกับด็อกเตอร์นะเหมือนกับมีงานวิจัยอะไรสักอย่างไปที่ห้องแล็บห้องสมุดห้องแล็บห้องคอมซ้ายมือมีการเล่นอ๋อเล่นแบบมีออเดอร์มาที่ลาบอเรทอรี่ดีใจที่ไม่ถามมากจัดไปวิไอหัวขวดว่าใครหัวขวดปะไอหุ่นยนต์ใช่ไหมไม่รู้เราคุยกับใครนะครับเมื่อกี้เหมือนจะเป็นวิทยุจากหูฟังมั้งถึงแล้ววะว้าวเกมเซฟไปที่ไหนครับภูมิกับหรอ3826โอ้จุดเริ่มต้นของดร.เชชินอฟรถขายไอติมไปได้ป่ะไอหุ่นนี้ทำกิ๊กเกลเลยวะเอ๊ะมันมาดูแค่ไอหุ่นโยนๆแบบนี้จริงๆเหรอมันสนุกตรงไหนวะโอ้ my god ไปครับเหมือนทางให้ไปทางนี้นะมีคนเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็หุ่นยนต์ก็พอสมควรเหมือนกัน
อันนี้หุ่นอะไรไม่รู้มีดาวแดงด้วยเท่ดี MBIC ไม่รู้อะไรอุ๊ยแนะนำอะไรอ่ะเทเลฟูนโอ้ไอฟังก์ชันพวกนี้มันโทรได้ด้วยมีเฮดเซตให้เราอยู่ที่หัวแบบที่ไอนี่ใส่ครับฟรีหรือเปล่าล่ะก็แน่นอนดิเรามีคู่หูอยู่แล้วไอเครื่องมือแบบนี้แหละมีทีสี่น่าจะใช้ทำแบบสกิลพิเศษนะครับเนาะติดต่อกับเราได้คนนี้อะไรเอ้าคุยเหมือนกันเลยกับไอ้คนนั้นแต่คนนี้ใส่เฮดเซตเป็นสีน้ำเงินนะครับอ้าวโอเคมาถึงคำถามเดิมนะครับก็ถ้าให้มันอนุญาตให้มันติดต่อกับคุณนะครับผมไม่รู้ว่าอะไรนะแต่ว่าผมชอบสีแดงมากกว่าโอเคผมว่า3คนนี้มันเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนสีเฉยตัวที่ต่อที่หัวนะครับยังไงเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนละกันยังไม่รีบเรื่องนี้ภารกิจไปข้างหน้านะครับทางนี้เปล่าไม่รู้ไม่ใช่โอ้กราฟิกคนทำเหมือนนะผิวพงผิวพันก็ดูดีครับโอเคไปที่โรงงานหรือยังจัดไปนะครับหุ่นยนต์ข้างหน้ามีงานอะไรวะเป็นงานประชุมเหรอ President โอเคอาจจะเป็นงานประกาศของสักอย่างหนึ่งโอ้ทงผมอยู่ในโลกอะไรก็ไม่รู้ทุกคนดูแฮปปี้ดีนะเหมือนกับยิปเออร์จีนเลยก็อยู่ไปทุกที่แหละที่โรงงานนี้มันเหมือนกับไชน่าในปีอะไรนะI hear it's nice there. เป็นโรคจีนเหรอโอเคคนนี้สีม่วงทุกคนคิดว่าไงผมไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ละสีมีหน้าที่อะไรนะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยผมเห็นมามีสีแดงสีชมพูสีฟ้าแล้วก็คนนี้ใส่สีแบบม่วงๆนิดนึงเอาว่าผมไปดูก่อนแล้วกันว่าแต่ละสีเนี่ยต่างกันยังไงนะครับค่อยมาเลือกแล้วกันเนาะป่ะน่าจะต้องไม่รีบมั้งเรื่องนี้ไม่ค่อยดูครับอย่างน้อยเราก็มีคู่หูอยู่แล้วอุ้ยเหรียญที่หน้าอกเต็มเลยผู้พันโทตีจัตวาเอกโอ้โหเป็นยศโอ้โหเป็นเกียรติยศเขาใช่ไหมน่าสนใจเป็นเหมือนกับทหารผ่านศึกเขามาล้ำลึกถึงผมไปต่อแล้วกันโอ้นี่มีคนเล่นเป็นโนด้วยเหรอโอ้เป็นโรบอทแท้I've been drawing a blank ever since I got injured. It's like there's something stuck in my head. I can't figure out what it is. Stuck in my head. Crispy critters, man. Fuck. Watch your language, Major. พูดอะไรของคุณเนี่ย นี่มันที่สาธารณะนะ โดนคุณยนต์เตือน มาครับ ผมมีคำสั่ง Comrade Sechenov's direct order.คำสั่งโดยตรงจากด็อกเตอร์เซชินอฟยินดีต้อนรับค่ะ Yeah many happy returns cut to the chase would you have got places to be Naturally ขอมีความสุขครับ This is the future of Soviet education นี่เป็นอนาคตของโซเวียตศึกษากันมา Gone are the days when Soviet citizens had to spend years ศึกษามาหลายปีเลยเป็นอะไรนะนิวโรโพลิเมอร์มันน่าจะเป็นโลกอนาคตของโซเวียตอาจจะโซเวียตของโลกกับจีนนะครับผมค่อนข้างจะงงกับศัพท์นิดนึงนะเรื่องราวเยอะไปหมดเลยโอ้วิจัยอะไรกันวะเนี่ยYeah, been there, done that. Skip the foreplay, bot. Excuse me, of course. เลิกพูดได้แล้วครับ เอาอะไรล่ะแคปซูลสีอะไรครับมีสีไหมเขาบอกให้เราเอาแคปซูลไปนะตรงนี้ป่ะอันนี้เหรออ๋อโอเคครับ
เม็ดยา3ชั้นแก้บัตรแก้ไข้วิติดแม่เหล็กไว้ด้วยว่ะแม็กเซฟอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยเหมือนหุ่นยนต์จะชอบมีการดูหน้ากันจิ้มเข้าไปอีนี่เดียมแอเอารถยนต์ทิ้งทำไมอ่ะเป็นอาหารหรอ You have just upgraded your glove with scanner functionality using neural power as a scanner The sensors in your glove are now directly connected to your neural system especially your eyes polymer retina To activate the scanner just make a special gesture Please choose an object of interest and extend your arm toward it The palm of your hand should be facing the object Contract all the fingers on your hand เป็นการอัปเกรดน่าจะเป็นการอัปเกรดเบลนะExtend your thumb and index finger Active to scanner. Form a right angle to activate the scanner. Holy shit, bot! Who designed this thing? The Spanish Inquisition? เออใครเป็นคนดีไซน์วะเนี่ยสแกนเนอร์กดที่อะไร Alternate L โอเคเพื่อที่สแกนเนอร์ดูโอเคน่าสนใจลองกดดูครับ Demon be gone. Demon be gone. For your information, that's a highly user-friendly gesture.It was developed by our leading expert in the field of advanced interpretive avant-garde absurdist Dadaism. Whatever that guy's been smoking, sign me up. Didn't you say you were in a hurry just a moment ago? I'm getting acquainted with the new hardware. You are now capable of seeing hidden objects. This ability could prove very useful in the future. But for now, please continue with your mission. Okay, ทำภารกิจต่อไปได้เลยครับไปที่ไหนต่อขึ้นไหมโอเค20เมตรด้านซ้ายมือหุ่นยนต์นี่หน้าเหมือนกันหมดเลยเฮ้ยหุ่นยนต์แม่บ้าน F per active ดันโอ้สุ่ยมองซ้ายขวาทำไมอ่ะผมไม่ได้มองนะเขามองเองนี่ทหารใช่ไหมทหารโซเวียตครับวิโอ้โอ้ my godขบวนแห่มีหมดถ่ายรูปไหมวะไปหาเชชินอฟนะครับเขาอยู่ที่ไหนโอ้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 มันทำเป็นไซไฟดีจังโลกอนาคตสวยดีวะแต่ก็น่ากลัวนะผมว่าโลกปัจจุบันอะดีอยู่แล้วนะครับแบบนี้ผมค่อนข้างจะกลัวแปลกๆว่ะโอเคไปที่รถเหรอโอเคครับรีบไปวิ่งกดอะไรอ่ะไม่มีเหรอดนตรีเล่าลือแล้ววะโอ้โหนี่มันจีนชัดๆคอมมิวนิสต์ชัดๆจีนรัสเซียผสมกันโอ้เอาแล้ววะโลกจะเจ๊งหรือว่าชิบหายก็ไม่รู้นะครับWe must go to Dr. Sechenov's office for the access code. It's been left with one of his bodyguards. Yeah, naturally. I love this place. No matter how many times I come here, it always amazes me. It's just... Oh, so nice. Our elevator has arrived. ให้ผมเลือกแล้วใช่ไหมมีแค่มนุษย์ที่สั่งได้เอาหูขึ้นลิฟต์หรอเอาแล้ววะโอเคผมขึ้นลิฟต์ไปที่ไหนไม่รู้นะครับโลกที่เต็มไปด้วยหุ่นยนต์และอนาคตแบบนี้ว่ามันก็มันดูวุ่นวายแต่ความชิบหายจะเกิดแน่นอนครับดูจากทรงเกมแล้วไม่น่าจะราบรื่นแบบหนังดิสนีย์นะน่าจะมีความปั่นป่วนพอสมควรครับหุ่นยนต์น่าจะก่อเรื่องราวเราอาจจะเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกส่งมากำจัดเรื่องราวแบบนี้หรือว่ายุติเรื่องราวแบบนั้นลงจะเป็นเราหรือเปล่าไม่รู้รอดูแล้วกันคือรีบนานจังหวะถึงแล้วทุกคนดนตรียังเล่าหรือไม่จบนะครับประตูบานเบลเริ่มแล้วว้าวใครออกแบบวะเนี่ย
really respect that. There are no obstacles science cannot surmount. Other than an electronic glove that never shuts up. Here's your vehicle activation code, Comrade Major. ฮะ กดระบุเลขของคุณมาเลขอะไรอ่ะเลขรถเลขรถกุญแจรถรถรอที่ชั้นล่างนะครับรีบๆหน่อยล่ะไม่มีเวลาแล้ว Thanks Einstein what would I ever do without you อุ๊ยทำไมน่ารักจังถ่ายได้ไหมลิฟต์อย่างลีลาเลยว่ะ Sechenov here sorry I can't meet with you in นี่คือเซนอฟนะขอโทษที่ไปหาไม่ได้ตอนนี้ So what do you think of Chalamet You've built yourself a city of the future boss แกสร้างหมดเลยเหรอหัวหน้า I built it for all mankind not for myselfHumanity is on the verge of great discoveries. One day we'll reach the stars. These castles in the sky will be the beginning of our journey to the farthest reaches of the universe. I'm merely helping humanity realize its own greatness. You're a dreamer, Dr. ทำให้มนุษย์ดีขึ้น Fantasy and science go hand in hand. Most modern inventions were described long ago in science fiction.Flying machines, space travel. We long over God. Are you telling me you got your ideas from sci-fi novels? I got them from the dreams of mankind, P3. Man was born to dream, to do great things. But unfortunately, there are those who wish to crush those dreams. And that's where men like you come in, Sergei. Men sworn to defend mankind and its destiny. Need me to get rid of somebody, boss? You're very relaxed about it, my boy.ทำไมมันเรียกเราไมค์บอยตลอดวะ But let's take it one step at a time. First, you'll need a substantial glove upgrade. Report to the lab. A Tereshkova robot. มันให้เราไปอัปเกรดถุงมือ And take you to the Vavilov complex. Understood? Yes sir. รับทราบนะครับท่าน Getting in the car right now. เดี๋ยวขอรถหน่อยนะขอใช้รถหน่อยมีรถดีไหมเบลลี่ป่ะปกติขับแต่เว็บลอยครับวันนี้จะได้ขับเบลลี่แล้วนะโอ้แต่มันเป็นแนวโซเวียตจริงๆทุกคนออกแนวแบบโทนจีนและรัสเซียจริงๆนะครับแบบนี้นะรูปปั้นท่านคิมปะวะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ละครับเอ้าคุณใช้รถเสียแบบนี้หรออย่างเท่ไปแล้วครับประตูเปิดหุ่นยนต์มาว่ะตำรวจหรือเปล่าโปรดรัดเข็มขัดด้วยค่ะโอ้หุ่นยนต์ตำรวจจริงๆจราจรเอ้าไปแบบนี้หรอเปิดวิทยุได้หรือเปล่าโอ้พาทัวร์อีกแล้วว่ะโอ้โหวิทยุพาทัวร์วิวิอเมริกันก็เป็นมิ้นมาล่ะโอ้ยเบื่อการเมืองที่ป่ายแต่เกมโคตรการเมืองเลยนะเอ้ยมีลูกเขียวอีกแล้ววะมีเพลงหรือเปล่านี้ช่องไหนจะเป็นเพลงเออแบบนี้แหละเอ้ยนี้หน่อยดีก็สิปะวะชิปปะเนี่ยเอานะลงคลิปไม่ได้นะไม่รู้ว่ะอุ้ยเหมือนขึ้นบนอุ้ยสวยเว้ยแต่ผมหันมุมกล้องได้มาเยอะนะติดนะครับติดซ้ายติดขวาบอกได้แค่ตรงกลางได้แค่ท่านผู้นำ I see you finally began your assignment and it's been less than an hourWe. ภาษาเยอรมันก็มา Said the signals on the Fritz, but thanks anyway, Herr Stockhausen. Dr. Sechenov already filled me in. We, Dr. Sechenov ให้เราแบบเป็นหนึ่งสุดหนึ่งในทีมว่ะ Nope. For some reason, your response didn't surprise me at all. Guess I don't have any respect for brown nosers. Tell me, is there anyone you do have respect for? Sure, but respect is earned. Dr. Sechenov has mine because he saved my life on the operating table.Everybody else needs to earn it. Anyway, why the hell are we riding a jalopy strapped to a damn robot? We're all the jet ski or something? เราไม่เดินทางกับไอ้หุ่นแบบนี้วะแล้วเราจะนั่งรถไปทำไมในที่เราแบบบังคับไม่ได้ผมจะนั่งรถทำไมวะ Fair enough, but why is it a tradition to have them pulled by bumblebees? And why do we call them bumblebees? Bumblebee เหรอ
flying pigs. Flying pigs. Have you seen flying pigs before? We. How about flying cows? Yeah, on the Condor. One time, some genius like you forgot to put up a fence, but those cows only flew in one direction, straight down. I have a suggestion, Comrade Major. Why don't you worry about your mission, and I'll do the thinking for both of us. Shut the hell up, Glove. I'm trying to listen. Okay. พูดมากแล้วถุงมือจะฟังเพลง I've never been here before. Zip it. What? บอกให้หุบปากไง I don't know, damn it. Now quit bugging me. ได้ไงเนี่ย Apologies. ขอโทษละกันไอ้เราอยู่กับไอ้ถุงมือคุยตั้งนานคือไอ้ถุงมือตรงนี้ครับถุงมือข้างซ้ายมือเรานะที่มันปีเหมือนแบบมีเส้นออกมาเอาไว้คอนเนคกับระบบในเกมนะครับผมไม่รู้ว่าดร.เชชินอฟเนี่ยให้เรามาทำอะไรแต่เรากำลังจะไปหาคำตอบด้วยกันนะครับจะถึงแล้วปะผมมองมุมกล้องไม่ได้นะแปลกๆว่ะขับรถแต่ว่าขึ้นมีแบบหุ่นยนต์หมูบินไปส่งเราโอ้เป็นเมืองสวยจริงควบคุมโดย Collective 1.0คล้ายๆกับ iOS นั่นแหละระบบเหมือน Windows นั่นแหละโอ้ยงงไปหมดสับเยอะชิบหายเรื่องราวเยอะไปหมดเลยผมเวียนหัวว่ะมาถึงแล้วครับโอ้Sunflower Solar Flame เป็นพลังงานแสงอาทิตย์โอ้มีทางรถไฟด้วยเหรอพูดยังไงเทไลน์จริงๆทางรถไฟได้เชื่อมต่อทั้งหมดเลยใน Facility 3826สวยครับโอเคเรารู้แล้วโอ้เขาชนะสงครามโลกครั้งที่2ก็เลยสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาได้คือต้องย้อนกลับไปปัจจุบันในโลกปัจจุบันเราโซเวียตไม่ได้ชนะสงครามนะครับสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยคือฝ่ายพันธมิตรชนะเนาะเขาพูดไปถึงอีกโลกนึงนะครับที่ไม่ได้เป็นแบบปัจจุบันก็คืออยู่ในมือของโซเวียตเนาะโอเคเรามาดูว่าโซเวียตปกครองโลกเนี่ยจะซีวิไลขนาดไหนนะครับจะเท่อย่างที่พูดหรือเปล่าโอ้หัวจะปวดแต่ฉากสวยครับเสียบรรยากาศไปแล้วกันเราต่อให้เรารู้เรื่องไม่เยอะเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะเล่นน้องสนุกแล้วก็ดูความสิวแรงของเกมพอแล้วเอาอีเวนอะไรอ่ะไปยิงกูทำไมเนี่ยอะไรวะอ๋อโหกำลังจะไปที่ชั้น8เหรอHave a nice day. Take my hand, Comrade Major. I will escort you to the Vavilov complex. What in the sweaty hell is going on here? Unfortunately, I have no information on the subject. All the robots have been carrying out their normal operations until they suddenly became hostile. What the hell are you doing, you lousy bot? Toy man. Toy man, chat, eh.ไปไกลเลยตอนนี้หุ่นแม่บ้านยังสติดีนะครับแต่ว่าตัวอื่นนี่เหมือนจะเป็นประสาทแดดแล้วโอ้ตอนนี้เขาเรียกว่าอย่ายิงอีกนะนั่นไงยิงปะเนี่ยเฮ้ยช่วยฉันหน่อยฉันกำลังจะหล่นเอ้าWhat the fuck?
เรียบ Atomic Heart เพิ่งจบเทรลเลอร์เหรอว้าเป็นการแนะนำเกมและเทรลเลอร์ที่ยาวนานมากสนุกดีผมชอบเปิดโลกใหม่อันนี้คือน่าจะถึงตอนที่เราได้เริ่มเล่นแล้วนะครับน่าจะของจริงแหละมือเรากำลังสื่อสารกับอะไรบางอย่างตื่นลูกตื่นโอ้ my god วุ่นวายอย่างที่คิดจริงๆผมอ่านชื่อเขาไม่ออกผมไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรแต่หน้าตาโอเคอยู่ทรงดีเออแมทแมนแบดๆหน่อยนะครับเรามีไหล่มีจุดนะแล้วก็แขนถุงมือเนี่ยต่อสายเข้าไปที่ใต้เสื้อไม่รู้ที่ไหนนะครับOh my god แต่ชุดเท่ดีได้อยู่ยังไงอ่ะเริ่มแล้วใช่ไหมมีไก่ด้านหน้าเฮ้ยมีเหล็กดึงเฮ้ยดึงได้เหรอว้าวขวานแดงในตำนานนะครับขวานนี้เองพวก Left 4 Dead นี่อย่างชอบเลย Wizard this is P3 come in Sergey are you all right my boy I'm okay boss เฮ้ยเราคุยกับใครเพื่อกับหมอเป็นด็อกเตอร์ซิชินอฟเอง Whatever's going on clearly started a while ago Victor Petrov is the reason he's a traitor Victor Petrov คือคำตอบนะครับเขาทำอะไรสักอย่างหรอแฮกโรบอทใช่ไหมแฮกระบบควบคุมคอนโทรลเพทอฟเขามีโค้ดด้วยมาหาฉันแบบเป็นๆนะดีแล้วครับเซอร์ภารกิจเราคือวิตตอร์โอเคครับชัดเจนเนาะมีด็อกเตอร์แฮกด็อกเตอร์มีคนที่สร้างแล้วก็มีคนที่อยากทำลายอยากจะเป็นเจ้าของเดี่ยวมีการแฮกข้อมูลนะครับน่าจะเกิดการโอเวอร์เวย์เกิดขึ้นเนาะงั้นผมขอตัดจบพาร์ทหนึ่งไปตรงนี้ก่อนละกันพาร์ทหน้าเดี๋ยวมาเล่นต่อนะครับไม่รู้ว่าจะชอบกันหรือเปล่านะแต่ผมก็เปิดโลกแล้วกันชอบก็ฝากกดไลค์หน่อยละกันนะครับไปแล้วเจอกันพาร์ทสองทุกคนสวัสดีครับ